ตอนนี้นะคะเดี๋ยวตัวอยู่กับพระคุณเจ้านะคะเรียกว่าพระอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะพระอาจารย์เจ้าขาวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาในงานนี้ค่ะก็ความรู้สึกตอนนี้ก็คงจะเหมือนกับทุกๆคนที่การที่เราสามารถที่จะทำอะไรถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อหลวงของเราแน่นอนว่าความรู้สึกตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่อยากได้นักหรอกทุกคนก็คงไม่อยากที่จะให้พระองค์นั้นเสด็จสวรรคตไปสู่สวรรคาลัยแต่ว่าธรรมชาติเราเกิดมาก็คงทุกคนต้องตายแต่ว่าเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปสู่สวรรคาลัยแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องยอมรับในข้อเท็จจริงแต่ว่าอย่าให้ความเป็นกษัตริย์หรือว่าพระมหากษัตริย์ของพระองค์ความเป็นภูมิพลก็คือพลังของแผ่นดินแห่งนี้ไปกับท่านเลยเพราะฉะนั้นการที่พวกเรานี่50 กว่าวันที่ผ่านมานี้เราพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อที่จะให้พระองค์นั้นอยู่กับเราให้พระองค์นั้นความเป็นพระองค์ที่เป็นนามธรรมนั้นอยู่กับพวกเราตลอดไปก็จะได้ทำให้พวกเรานั้นคล้ายๆกับว่ามีพึ่งพิงมีที่พึ่งพิงที่สามารถที่จะเอามาเป็นอาจจะเรียกว่าบุคคลใน inspiration เพราะว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จหัวในตลอดพระชนชีพที่ทรงได้ทุ่มเทพระองค์นั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์เองเลยสิ่งที่ทุ่มเททุกอย่างนั้นพระองค์ทำเพื่อลูกๆของท่านก็คือพระสกนิกรทุกคนแม้กระทั่งพวกเราเองหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกว่าพวกเรานั้นเกี่ยวข้องกับพระองค์อย่างไรหลายๆคนนั้นอาจจะแค่คุ้นเคยกับการใช้ธนบัตรที่มีพระรูปของท่านแต่ว่าความเป็นหนี้บุญคุณหรือว่าความเป็นกตัญญูกตเวทีที่เรากำลังพูดถึงตรงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่นั้นแต่ในฐานะที่เกิดมาเป็นคนไทยในฐานะที่เกิดมาอยู่ในประเทศไทยการที่เราอยู่ได้ยังมีความสุขการที่เราอยู่ได้สะดวกก็ด้วยพระบารมีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ถ้าพระองค์นี่ไม่ได้ทุ่มเทพระวรกายเหมือนอย่างที่เราได้เห็นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ความสุขที่เราอาจจะไม่เคยนึกอาจจะถือว่ามันเป็น take for granted ก็คือเราก็ถือว่าเป็นปกติแล้วนั่นน่ะอาจจะไม่มีในนี้ก็ได้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์นั้นถ้าเราเทียบดูกับประเทศอื่นๆพระมหากษัตริย์ท่านอยู่สูงพระมหากษัตริย์นั้นท่านเป็นคนรวยพระมหากษัตริย์นั้นก็มักจะใช้อาทยาก็คือกฎหมายอำนาจศัตราวุธในการที่จะได้มาซึ่งฐานอำนาจของกษัตริย์แต่ว่าพระบาทสมเด็จหัวของเราซึ่งอยู่ในพระบรมโกศนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์มีพระราชอำนาจขึ้นมาทั้งหมดนั้นไม่ใช่ด้วยศัตราวุธไม่ได้ด้วยอาอาทยาไม่ได้ด้วยพระเดชแต่ด้วยพระคุณด้วยความเป็นพระธรรมราชาของพระองค์ด้วยการที่พระองค์ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างก็มีประชาชนอยู่ในพระราชฤทัยของพระองค์พระองค์ไม่เคยทำอะไรเพื่อพระองค์เองเลยเพราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่เราได้เห็นจะเห็นได้ว่าเวลาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปไหนแทนที่เราจะเห็นได้ว่าทุกคนจะเกรงกลัวพระองค์ตามประมาเอเป็นพระบารมีของพระองค์แต่ว่าทุกคนก็จะเอาเงินไปให้สตังค์ไปถวายท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่อาจจะเรียกว่าเป็นยาจกก็ว่าได้ในขณะที่พระมหากษัตริย์ที่อื่นนี่พยายามที่จะต้องใช้พระราชอำนาจในการที่จะได้มาซึ่งเงินทองเพื่อที่จะเพิ่มพูนพระราชอำนาจซึ่งอาจจะออกมาในเรื่องของภาษีอาจจะออกมาในเรื่องของหลายๆอย่างแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าพระมหากษัตริย์ของเรานั้นท่านไม่มีอะไรเลยท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างท่านให้ประชาชนหมดจนเราเห็นว่าเราต้องช่วยพระองค์เพราะฉะนั้นไปที่ไหนแม้แต่คนยากคนจนมีน้อยอาจจะ10บาท20บาท100บาทก็คือก็คงจะเป็นภาพที่อาจจะต่างชาติเห็นแล้วงงทำไมพระมหากษัตริย์นี่เป็นคนขอทานที่ไปเก็บตังค์จากคนทั้งหมดเนี่ย10บาท20บาท30บาทและทำไมคนเหล่านั้นถึงอยากที่จะถวายเงินกับพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นพระซะหน่อยแต่ว่าทำไมอยากจะถวายไม่ได้เป็นคนขอทานซะหน่อยไม่ได้เป็นอยากจะถวายและนั่นนึงก็คือเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนให้เห็นว่าการที่พระองค์ทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็เพื่อประชาชนทรงเป็นธรรมราชาทรงเป็นที่รับนับถือของคนทั่วไปที่ผู้ที่มีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสพระบารมีของพระองค์
พราะฉะนั้นนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยไม่อยากให้พระองค์จากไปจากเราเลยแต่ว่าเมื่อจากไปแล้วอยากให้เนี่ยความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระบาทสมเด็จหัวนั้นไปจากหัวใจเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่นี้ก็คือให้พระองค์อยู่ในหัวใจเราอยู่ตลอดไปเพื่อเราจะได้อาจจะได้เยี่ยงอย่างหรือว่าดำเนินรอยตามพระยุคลบาทแม้ว่าสักเปอร์เซ็นต์ 2% ก็ถือว่าเราจะได้มีโอกาสเป็นลูกของพระองค์เราจะได้เรียกว่านี่คือพระสกนิกรที่เคยมีนี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี่เคยเป็นเนื้อหัวเรานั่นก็คือสิ่งที่น่าจะเป็นความรู้สึกที่เราจะพูดได้ในปัจจุบันนี้ใช่ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าพระอาจารย์พูดสรุปจบให้หมดแล้วเรียบร้อยพระอาจารย์เจ้าค่ะถามอีกข้อนึงนะคะว่าพระอาจารย์ได้รับใช้ใต้เบื้องพยุคลบาทมีผลงานอะไรบ้างล่ะคะก็ในฐานะที่มีโอกาสที่จะสนองงานถวายเป็นผู้ช่วยสนองงานถวายเป็นผู้ช่วยเลขาสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆระหว่างพระบาทสมเด็จหัวก็คือเรื่องพระบาทสมเด็จหัวกับสังฆราชเราจะเห็นได้ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็นคู่บารมีกันก็เป็นอาจจะในแง่ของมีอะไรพระบาทสมเด็จหัวมีอะไรก็มักจะปรึกษามักจะไปกราบทูลก็เนี่ยกราบถามสมเด็จสังฆราชอยู่บ่อยครั้งหลายๆเรื่องก็เวลาหลายๆเรื่องนั้นก็มีโอกาสที่จะได้นั่งฟังบางทีก็ท่านก็พระองค์ก็ถามพระองค์ก็มีโอกาสที่จะได้สนองงานถวายตามที่พระองค์ต้องการในเรื่องของภาษาโบราณต่างๆในเรื่องของเนี่ยพระมหาชนกในเรื่องของแม้แต่การนิยามคำทั้งหลายแหล่ก็จะเห็นได้ว่ามีโอกาสที่ได้สนองงานหรือว่าส่งไปถวายเวลาส่งมาทางผ่านมาทางราชเลขาหรือว่ามหาเล็กเนี่ยฝากงานอะไรมาก็มีโอกาสที่จะได้สนองงานถวายพระองค์ตามที่ในฐานะที่เป็นประสบนิกรในฐานะที่เป็นพระในอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสเป็นรู้สึกว่าเกิดมาแล้วมีโอกาสอย่างนี้ก็ถือได้ว่าเป็นถือว่าเป็นการภูมิใจอันหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือการที่เราได้โอกาสเข้าใจในพระราชจริยวัตรหรือว่าพระราชปณิธานนั้นถ้าเราเข้าใจดีจริงๆแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าพระองค์นั้นทรงรักประชาชนจริงๆอย่างเช่นว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งได้ทราบมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าอยู่หัวเองว่าทรงตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าพระองค์จะไม่เสด็จไปต่างประเทศหรือว่าไม่แสวงหากิจกรรมใดๆที่สร้างความสุขของพระองค์ตราบใดที่คนไทยยังไม่มีความสุขกันทั่วหน้านี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นได้ว่าทำไมประชาชนมากมายทำไมชาวโลกถึงแส่ซ่องหรือว่าจะมารักพระองค์ขอบคุณนะคะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะ